การ์ตูนเลิฟลี่สกุละตอนสาวป๊อปกับประธานชมรมหัวกะทิ EP ที่12ตอนจบเดี๋ยวนะว่านนี่เธอเตรียมรถเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรอนั่นน่ะสิฉันว่ามันแปลกๆนะหรือว่าเธอโกหกพวกเราโอ๊ยมันใช่เวลาจะมาจับผิดไหมจะไปหรือไม่ไปไปกันเถอะค่ะคุณเฟื่องฟ้าใครเขาจะไม่ไปก็ช่างเขานี่เดี๋ยวสิถ้าคุณเฟื่องฟ้าไปพวกเราก็ไปยายว่านเดี๋ยวนะนี่มันควันอะไรกันเนี่ย กว่าจะรู้ตัวกันน่ะก็หมดสติไปแล้วสินะ ก็ควันยาสลบไงล่ะเจ้าพวกโง่เอาล่ะคนขับเดี๋ยวมาช่วยฉันเขี่ยไอ้พวกที่ไม่จำเป็นเนี่ยออกจากรถไปด้วยนะเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตัวก็ไม่ใช่เบาๆกันเลยอ่ะเอาล่ะได้เวลาไปสักทีเดี๋ยวคุณเพชรจะรอนานใครๆก็ดีแต่รักเธอยายเฟื่องฟ้าขอโทษนะที่ฉันต้องทำแบบนี้ทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะติงหิงห้อยกราฟแบงอาการแบบนี้เหมือนโดนวางยาเลยหรือว่าไม่จริงขออย่าให้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยเฟื่องฟ้ารอผมก่อนนะไม่ได้การแล้วนี่ไฟมันเริ่มลามขนาดนี้แล้วเหรอในที่สุดแกก็มาจนได้ไอ้เฟรดเพชรหรือว่าเป็นฝีมือของแกน่ะถ้าใช่แล้วจะทำไมล่ะแกน่ะมันเกิดมาขัดลาบฉันทุกอย่างเฮ้ยพวกเองจัดการมันซะถ้าไม่มีมันสักคนทรัพย์สมบัติทุกอย่างต้องเป็นของฉันกับพ่อแล้วฉันจะแบ่งให้พวกแกอย่างงามแกนี่มันเลวแกเอาตัวเฟื่องฟ้าไปไว้ที่ไหนจะตายอยู่แล้วยังห่วงผู้หญิงไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลต่อให้อย่างดีเลยป่านเนี้ยยายว่านคงเอาตัวยายนั่นไปรอฉันอยู่ที่บ้านพักกลางน้ำแล้วอย่ายุ่งกับเฟื่องฟ้านะเฮ้ยไอ้หน้าอ่อนปากดีนักหรอแย่แล้วมันมีอาวุธเราต้องไปช่วยเฟื่องฟ้าเราจะบาดเจ็บไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยพวกเองตามมันไปสิอย่าให้มันหนีไปได้อย่าหนีนะเว้ยไอ้หน้าอ่อนอะไรวะเนี่ยอยู่ๆฝนก็ตกไม่น่าเชื่อเลยขอบคุณครับเจ้าป่าเจ้าเขาหยุดนะเว้ยไอ้แฟดฉันบอกให้แกหยุดโถเว้ยมันหนีไปได้ใจเย็นครับนายน้ำเชี่ยวแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่รอดก็ได้ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นแล้วกันพวกแกเฝ้าดูชายฝั่งเอาไว้ให้ดีหนูปูเป้หนูรู้ไหมว่าเฟื่องฟ้าหายตัวไปไหนน่ะหนูพอทราบอยู่ค่ะแต่คุณแม่ฟังแล้วใจเย็นก่อนนะคะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายนะคะอยู่ๆก็มีรถตู้มาลักพาตัวเฟื่องฟ้าไปอะไรนะหนูส่วนเพื่อนๆในชมรมอนุรักษ์ที่เห็นเหตุการณ์น่ะอยู่ที่ห้องพยาบาลค่ะคุณคะฉันจะเป็นลมฉันสังหรณ์ใจไม่ผิดว่ายายว่านน่ะนางตัวดีเลยป่านเนี้ยประธานแฟดกับคุณเฟื่องฟ้าจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยด้านนั้นเรียบร้อยดีใช่ไหมครับคุณเพชรพวกเราจะคอยสอดส่องให้เองดีมากถ้าเจอมันก็ส่งมันกลับบ้านเก่าไปซะโอ้ยคืนนี้อากาศเย็นๆนะกลับบ้านไปหาเมียดีกว่าเอ๊ะนั่น
คุณอาพอเถอะค่ะทำไมคุณอาต้องทำแบบนี้ด้วยนี่หนูเฟื่องฟ้าการที่สองครอบครัวเรามาดองกันเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่ดีแต่หนูไม่ได้รักลูกชายคุณอานะคะอาถึงต้องใช้วิธีนี้ไงถ้าพ่อแม่หนูรู้ว่าหนูอยู่กับลูกชายอาทั้งคืนเนี่ยยังไงก็ต้องให้มั่นหมายกันอยู่แล้วเอ้านั่นลูกชายอามาพอดีเลยคุยกันไปก็แล้วกันนะไม่นะคะคุณอาว่าไงครับเฟื่องฟ้าสีหน้าแบบนั้นน่ะหมายความว่ายังไงรังเกียจฉันมากเหรออย่าทำแบบนี้เลยค่ะประธานนักเรียนแพทฉันมีแฟนอยู่แล้วนะคะไอ้แฟลตนะปานเนี่ยเป็นผีเฝ้าทะเลไปแล้วมั้งไม่จริงนี่พวกคุณทำอะไรกับเขาฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันน่ะโดนหาที่เองฉันไม่เชื่อนี่อย่าดื้อไปหน่อยเลยนะยังไงเธอก็หนีไปจากที่นี่ไม่ได้จะจังแฟลตนี่แกยังไม่ตายเหรอครับโชคดีที่ผมว่ายน้ำแข็งจนไปเจอป้อมตำรวจริมทะเลตำรวจโถ่ไว้มันจบแล้วครับยอมมอบตัวซะเถอะคุณอาใครจะไปยอมวะไอ้เจ้าเพชรตำรวจมาเรียกหนีด่วนเลยลูกอะไรนะพ่อตำรวจมางั้นเหรอพ่อไม่ยอมติดคุกแน่โดดเถอะลูกคุณทั้งสองมอบตัวเถอะครับโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาพ่อเหมือนมันจะมีพายุนะไม่ไหวหรอกเจ้าเพชรเราต้องโดดหรือแกจะเลือกไปตายอยู่ในคุกบ้าหรือดีกันแน่คะเนี่ยถึงได้โดดลงไปน้ำก็เชี่ยวเอายังไงดีครับผู้กองตอนนี้อันตรายเกินไปพรุ่งนี้ค่อยส่งหน่วยของเราเข้ามาค้นหาต่อเฟื่องฟ้าเป็นยังไงบ้างแฟดยังไม่ตายฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอแฟดอีกแล้วค่ะไม่ครับเฟื่องฟ้าผมยังอยู่ฟังนะครับคนดีผมน่ะไม่ยอมเป็นอะไรไปง่ายๆหรอกผมต้องอยู่ดูแลปกป้องผู้หญิงที่ผมรักสิขอบคุณนะคะขอบคุณที่ปลอดภัยในช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบศพของนายพัทระและนายเพชรโดยทั้งคู่อยู่เบื้องหลังของธุรกิจค้าไม้เถื่อนส่วนลูกน้องอีก3คนที่ยังคงหลบหนีขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามตัวค่ะป้าจ๋าป้ามาช่วยฉันทีฉันไม่อยากติดคุกแบบนี้ฉันทำพลาดไปแล้วป้าฉันขอโทษแทนหลานฉันนะคะคุณอาตินุชไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดหล่อนหรอกนะลุกขึ้นเถอะเฟืองฟ้าหมดเคราะห์หมดโศกสักทีขอบคุณนะลูกที่กลับมาอย่างปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ก็คงทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมกับเฟืองฟ้าคบกันจ้ะผมขอตีตาจองเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับทันทีที่เรียนจบผมจะมาขอเฟืองฟ้าแต่งงานโอ้โหประธานของเราต้องแบบนี้สิคะเห็นแล้วอยากมีแฟนบ้างว่ะว่าไหมไอ้แบงค์เฟื่องฟ้าครับพวกเราน่ะก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วนะจะว่าไปยังไม่เคยได้ยินคำว่ารักชัดๆออกจากปากเฟื่องฟ้าเลยรักนะคะอะไรนะครับรักแฟลตที่สุดเลยแฟลตเองก็รักเฟื่องฟ้าที่สุดเหมือนกันโอเคค่ะเรื่องนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแบบหวานซึ้งไปเลยแต่ยังจบไม่บริบูรณ์นะคะสมาชิกใหม่ถ้าไม่เคยดูสามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องค่ะและอย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ